กลับมาที่ตามข่าวภาคข้ามกันต่อครับโรงพยาบาลป่าตองอยังคงเฝ้าระวังอาการเจ้าหน้าที่ผู้สมัมผัสกับศพของชายชาวอังกฤษอย่างใกล้ชิดแม้ว่าผลการตรวจเนื้เยื่อจากศพนั้นจะไม่พบเชื้ออีโบลาขณะที่สาธารณสุขจังหวัดตราดยืนยันจังหวัดตราดยังไม่มีผู้ป่วยอีโบลาแต่อย่างใด นายแพทย์ชรัตวสุธาดานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดกล่าวว่ากรณีที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดได้ออกหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลตราดเตรียมความพร้อมรองรับการรักษาผู้ติดเชื้ออีโบลาที่มีบุคคลเข้าข่ายเฝ้าระวังและติดตามที่เป็นชาวออสเตรเลียที่ขอพักอศาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดเนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่าบุคคลดังกล่าวเดินทางผ่านมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด จึงสั่งการไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องมีการเฝ้ออาระวังตามระยะฟักต,ตัวของโรค21วันซึ่งจะครบในวันที่5พฤศจิกายานนี้ยืนยันว่าพื้นที่จังหวัดตราดยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดขณะที่นายแพทย์พี่เชียนวุฒิสถิรพินโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าทางโรงพยาบาลได้จะเตรียมห้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไว้สองห้องในการป้องกันมิให้เชื้อน้แพร่ระบาดออกมาภายนอกได้และได้มีการซักซ้อมระบบป้องกัน หากพบการติดเชื้อรุนแรงจะมีโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นแม่ข่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อด้านนายแพทย์โอภาสกานกาวินพงรองเทบดิกรมควบคุมโรคยืนยันว่าผลการตรวจในเยื่อจากศพชายชาวอังกฤษที่เสียชีวิตที่ห้องพักในคาโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตไม่พบว่ามีเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลป่าตองอยังเฝ้าระวังอาการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้เสียชีวิตซึ่งนับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีประมาณ30คนเป็นเวลา21วันตามมาตรฐานสากล